นี้จะกันอีกครั้งนึงค่ะกับครูกวางนะคะในทริคใหม่นะคะจากครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องเสียงก้องกังวานทำยังไงส่วนในครั้งนี้จะเป็นสเปเชียลเพราะว่าเป็นสิ่งที่ฝึกเองแล้วก็หาเองเนาะเปิดคือวิธีการร้องเสียงต่ำผู้หญิงหาเสียงต่ำยังไงแล้วก็ฝึกวอร์มหาเสียงต่ำยังไงให้มันลงต่ำได้มากซึ่งจริงๆอย่างครูกวางค่ะจะเป็นคนที่เรนจ์กว้างมากประมาณ3ออกเตปถึงครึ่งได้คือตั้งแต่ C3 ไปจนถึง C4 C5 C6 ขึ้นไปถึงไฮโน้ตได้เลยซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฝึกเองแต่ว่าเกิดจากการที่ได้สอนนักเรียนที่เป็นผู้ชายบ่อยๆแล้วเขาไม่สามารถสวิตช์เสียงกับคีย์ของเปียโนได้แล้วก็ต้องฝึกร้องออกเตปต่ำขึ้นมานะคะก็วิธีการฝึกเสียงต่ำไม่มีอะไรเลยแค่ให้เราคิดถึงจินตนาการถึงเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งจะเป็นกีตาร์ก็ได้หรือไวโอลินก็ได้ที่เป็นสายให้คิดว่าสายนะเป็นเหมือนเส้นเสียงของเราพอเวลาเราเล่นเสียงสูงมากๆตัวกีตาร์เนี่ยก็ต้องใกล้ๆกับตัวยิ่งใกล้ๆเขาเรียกว่าใกล้ๆตรงช่องมากขึ้นถูกไหมคะเพื่อให้เล่นเสียงสูงได้เหมือนเส้นเสียงของเราค่ะเวลาขึ้นเสียงสูงเส้นเสียงมันจะตึงมากมันจะเกิดการตึงส่วนเสียงต่ำเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าคะต้องถอยเฟดมาไกลๆสายก็จะหย่อนเส้นเสียงของเราก็ต้องหย่อนตามนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเสียงต่ำจะร้องได้ดีที่สุดคือในช่วงตอนเช้าในช่วงที่เรากำลังตื่นเพิ่งตื่นนอนมาแล้วเรายังไม่ได้ไปเกิดการวอร์มหรือการพูดการคุยเยอะมากเสียงก็ทำไมเส้นเสียงมันกำลังหย่อนอยู่ว่ามันถูกพักผ่อนออกมาค่ะพอมันพักผ่อนปุ๊บเรายังไม่ได้ฝึกไปยืดมันหรือว่าวอร์มกับมันเส้นเสียงมันก็ทำให้ช่วงแรกๆเนี่ยมันตื่นมาแบบเป็นยังไงโอ้เสียงไม่ไหวแล้วอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นว่าในช่วงเนี้ยเหมาะกับการวอร์มเสียงต่ำๆมากเลยเพราะว่าหลังจากเที่ยงไปปุ๊บเราเริ่มกินข้าวกินน้ำเรียกพูดคุยกับที่บ้านคุยโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่เส้นเสียงมันถูกวอร์มปุ๊บพอช่วงบ่ายๆเราจะลงต่ำไม่ได้แล้วอย่างทิศทางที่ดีคือวอร์มในช่วงเช้าๆจะดีมากวิธีการวอร์มร้องเป็นมาก็ได้ร้องเป็นอาก็ได้ร้องเป็นลาก็ได้แต่ว่าในครั้งนี้ใช้เป็นวอร์มเป็นมานะคะมา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 พอลงเสียงต่ำค่อยๆหย่อนเส้นเสียงขึ้นมาไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องมา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 นี่ก็เยอะไปปล่อยสบายๆเหมือนช่วงตื่นนอนง่ายๆแค่นี้เลยมา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 เอาให้ถึงก่อนนะยังไม่บอกว่าใช้งานยังไงให้มันแข็งแรงแต่ว่าวิธีหาวิธียืดเส้นเสียงให้มันลงเสียงต่ำได้ทำยังไงก่อนนะคะต่อไปมา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 นี้คือลงไม่ถึงแล้วนะแต่ลองฝึกต่อนะคะมา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 ต่อไปมา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 นี่คือ E flat ตอนนี้เริ่มเย็นแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเริ่มลงไม่ค่อยถึงแล้วต่อไปนะมา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 มันเริ่มนี่คือตัวดีมามามาเริ่มจบแล้วลงไม่ค่อยได้นะสุดท้ายนะรู้สึกว่าลงถึง4ไปแล้วตอนนี้มา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 รีมา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 อันนี้คือ4ชาร์ปถ้าปกติเนี่ยช่วงเช้ามากๆและสอนผู้ชายเนี่ยจะลงไปถึงตัว4แล้วก็ยิ่งช่วงไม่สบายนะเส้นเสียงมันแบบมันไม่มีแรงพูดใช่ไหมคะช่วงไม่สบายเนี่ยก็จะลงเสียงต่ำได้มากแล้วขึ้นเสียงสูงไม่ค่อยได้ใครๆเป็นบ้างเวลาขึ้นเสียงสูงแล้วมันแหบไปเลยกับเวลาร้องเพลงที่เป็นเสียงต่ำๆมากเนี่ยกับร้องสบายสบายในช่วงไม่สบายเพราะฉะนั้นมันเกิดกับพวกเส้นเสียงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นฝึกเวลาให้ฝึกเวลาเช้าๆกับเสียงต่ำๆส่วนช่วงบ่ายๆเนี่ยถ้าจะร้องเสียงต่ำควรจะวอร์มตั้งแต่เช้าเยอะๆเลย
แล้วพอเสียงสูงเนี่ยไปฝึกตอนช่วงเย็นๆจะดีมากอย่างถ้าเป็นตอนนี้คุณครูก็จะลองไปถึงสูงมากแต่ตอนนี้ลงต่ำไม่ถึงแล้ว C sharp ก็เริ่มจุ่มๆแล้วเพราะฉะนั้นเอ็กเซอร์ไซส์เนี่ยค่ะฝึกได้ทุกวันตื่นเช้ามาฝึกได้เลยหรือว่าฝึกเป็นนี่เป็นการวอร์มเส้นเสียงก่อนก็ได้แล้วค่อยวอร์มมาๆๆๆๆๆๆฝึกไปเรื่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆเอาให้มันถึงก่อนไม่ต้องคิดว่ามันจะเวิร์คได้หรือเปล่าเพราะว่ามันยังใช้งานไม่ได้ช่วงแรกๆถ้าเราฝึกจนเราชินเนี่ยมันก็จะค่อยๆใช้งานได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการหาเสียงต่ำหรือว่าการวอร์มเสียงต่ำฝึกยังไงให้ร้องถึงแล้วก็ฝึกยังไงให้มันแข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ